สาเหตุที่คนรวยเขาร่ำรวยนั่นเป็นเพราะเขารู้วิธีการเอาชนะใจคนค่ะและแน่นอนถ้าวันนี้คุณได้เรียนรู้เคล็ดลับที่คนประสบความสำเร็จเขาทำกันมันจะเปลี่ยนคุณจากจุดที่คุณยืนไปสู่จุดที่คุณเองก็เป็นสุดยอดคนได้อย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะเพราะว่าความสำเร็จนั้นมันเกี่ยวข้องอยู่สามอย่างเกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวข้องกับความสามารถ และเกี่ยวข้องกับความพยายามนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้แต่มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่บางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้นั่นก็คือคุณจะต้องมีจิตตวิทยาในการที่จะเอาชนะใจผู้คนด้วยสิ่งนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะทุกสิ่งที่คุณทำคุณทำร่วมกันกับคนคำพูดหนึ่งที่กูเกมักจะพูดอยู่เสมอคนที่จะจ่ายเงินให้เราทำให้เราเกิดความมั่งคั่งก็คือคนค่ะ ถ้าคุณไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้คนได้คุณจะเป็นคนนึงที่หาเงินได้ยากดังนั้นไม่แปลกเลยค่ะที่ทำไมคนรวยเขายิ่งรวยขึ้นเพราะเขารู้และก็เข้าใจจิตตวิทยาเล็กๆน้อยๆนี้ซึ่งคนรวยจริงๆในโลกนี้มีเพียงแค่หเอร์ซเท่านั้นแล้วคุณล่ะคะตอนนี้พร้อมหรือ,อยังที่จะกลายเป็นคนหเปอร์เซที่จะกลายเป็นคนที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่คุณพบเจอได้ แน่นอนว่าครูเก๋กำลังพูดถึงหนังสือเล่มนึงซึ่งตีพิมพ์ออกมากี่ครั้งก็ขายหมดเกลี้ยงแผงนั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าจิตตะวิทยาแค่หเปอร์เซนที่ทำให้คุณเหนือคนเขียนโดยคุณเชอร์มานรัตนาพงษ์ตะกูลเล่มนี้ครูเก๋อ่านซ้ำๆหลายรอบมากๆหนังสือจะแบ่งส่วนออกเป็นพาร์ตต่างๆทั้งหมด5พาร์ตนะคะพาร์ตหรือว่าส่วนที่1ก็คือจิตตวิทยาหเ สร้างเพื่อนและความประทับใจที่ทำให้ทุกคนที่เจอคุณพาร์ทที่2จิตตอวิทยา1%ปอร์เซ์สร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพาร์ทที่3จิตตอวิทยา1%เอร์เซสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจพาร์ทที่4จิตตอวิทยา1%เปอร์เซ์ดึงดูดและเอาชนะใจลูกค้าและในพาร์ทที่ห้า จิตตว,วิทยา1%เเซในการคุยโทรศัพท์ให้บรรลุผลเรามารู้ไปทีละพาร์ทกันเลยดีไหมคะว่าในส่วนต่างๆของหนังสือเล่มนี้พาร์ทต่างๆมีความสำคัญยังไงและที่สำคัญคุณจะนำส่วนสำคัญของหนังสือไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณยังไงได้บ้างพาร์ทแรกเลยคะ่ะการสร้างเพื่อนและการสร้างความประทับใจให้ทุกคนที่เจอคุณรู้สึกประทับใจคุณ คุณไม่มีโอกาสสร้างความประทับใจครั้งที่สองหนังสือเล่มนี้บอกเอาไว้ว่าการแต่งตัวและบุคลิกภาพสำคัญมากใครปฏิเสธบ้างคะว่าเราไม่ได้ชอบหรือว่าชอบใครเพราะความประทับใจครั้งแรกแน่นอนว่าเราเจอใครสักคนเราจะให้คะแนนความประทับใจก่อนเป็นอันดับแรกแล้วคุณเองก็คงเคยเป็นที่เจอใครสักคนแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ถูกชะตาตั้งแต่ครั้งแรกเช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าคุณคิดจะเอาชนะใจคนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องไม่พลาดเพราะถ้าคุณพลาดแล้วคุณอาจจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองในการสร้างความประทับใจครั้งแรกนะคะแม้บางครั้งคุณอาจจะทำให้คนไม่ได้ชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นคุณจะไปตามแก้ไขยังไงล่ะเขาไม่ชอบคุณไปแล้วเขาตราหน้าไปแล้วว่าคุณเป็นคนแบบไหน การเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่จดจำคุณตั้งแต่ครั้งแรกมันค่อนข้างยากดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่าบอกว่าคุณไม่แคร์อย่าบอกว่าใครจะมองคุณยังไงก็ช่างคุณลืมเรื่องที่จะสร้างความประทับใจหรือจะเอาชนะผู้คนไปเลยถ้าคุณคิดแบบนั้นเพราะแค่ด่านแรกไมซ์เซ็ตของคุณก็ไม่ผ่านแล้วคุณจะไปคุยกับใครไปสมัครงานที่ไหนไปขอโอกาสทางธุรกิจกับใคร หรือไปทำอะไรที่คุณจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองสร้างความก้าวหน้าให้กับการงานสร้างกัลยาณมิตรยากมากๆเลยค่ะบอกเอาไว้ก่อนเอาละค่ะแล้วคุณจะทำยังไงถึงจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองได้ล่ะคุณจะสร้างความประทับใจแรกพบยังไงสิ่งแรกที่ง่ายสุดๆนั่นคือการแต่งตัวให้ดีค่ะการแต่งตัวดีจะทำให้คุณดูมีบุคลิกภาพที่ดีลองนึกถึงคนที่คุณเจอครั้งแรก แล้วคุณรู้สึกว่าทำไมคนนี้ดูมีสเสน่ห์คนนี้ดูน่าสนใจคุณรู้สึกเชื่อถือเชื่อใจในตัวเขานั่นแหละค่ะสิ่งที่เขาเรียกว่าภาพลักษณ์การแต่งตัวดูดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะโดยรวมๆการแต่งตัวที่ดีก็คือการแต่งตัวภูมิฐานสะอาดสะอ้านอย่าเพิ่งไปตีเหมารวมว่าการแต่งตัวดีคือต้องของแบรนด์เนมของราคาแพงไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปค่ะ การที่คุณพยายามปรับบุคลิกภาพของคุณให้ดีก่อนที่คุณจะออกจากบ้านคุณต้องคิดว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนคุณจะไปเจอใครคนที่คุณไปเจอเขามีความสำคัญแค่ไหนและคนที่คุณสนใจเขาจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณได้หรือไม่ดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าคนที่คุณไปเจอเป็นคนสำคัญคุณย่อมอยากจะทำตัวให้เขาประทับใจและคุณก็คงไม่อยากให้เขาเมินใส่คุณแน่นอน คุณคงไม่อยากให้เขาตัดสินคุณจากการที่คุณแต่งตัวแย่ๆแล้วคุณอาจจะพลาดแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวดังนั้นการแต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อนไม่ว่าคุณจะไปไหนไปทำอะไรมันก็เลยเป็นกฎของคนสำเร็จค่ะเพราะเขาไม่พลาดที่จะสร้าง first impression หรือว่าการประทับใจครั้งแรกคุณจะไม่มีทางเสียดายหรอกถ้าวันไหนคุณแต่งตัวดีแล้วคุณออกไปคุณไม่เจอใครเลยแต่คุณจะเสียดายมากๆ ถ้าวันไหนคุณพลาดไม่ได้แต่งตัวดีๆแต่คุณดันไปเจอคนสำคัญของคุณแล้วในที่สุดคุณก็เสียโอกาสที่จะได้ในสิ่งดีๆไปไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาแคร์แต่กับภาพลักษณ์จนไม่พัฒนาผลงานหรือไม่เป็นคนที่มีศักยภาพนะคะเรื่องผลงานเรื่องความเก่งเรื่องการพัฒนาศักยภาพนั่นเป็นความสามารถของคุณอยู่แล้วแต่ครูเก๋กำลังบอกว่ามันจะดีมากๆถ้าคุณเสริมกันไปด้วยภาพลักษณ์ของคุณ มันยิ่งจะทำให้คุณน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองแต่แน่นอนว่าการแต่งตัวไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญเพราะจริงๆแล้วการแต่งตัวที่ดูดีจะช่วยดึงดูดสายตาของคนเอาไว้ได้แต่สิ่งที่จะดึงดูดสายตาของคนต่อไปอีกก็คือบุคลิกภาพของคุณคนที่มีบุคลิคลกภาพที่ดีก็คือคนที่พูดจาดีวางตัวดีไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะดูสง่าง,งามค่ะ คือต้องมองทุกอย่างรวมๆกันถ้าคนอื่นเขามองแล้วเขารู้สึกสะดุดตาเขารู้สึกชอบและนั่นแหละค่ะคุณกำลังเป็นที่สนใจคุณมีบุคลิกภาพที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวจริงๆแล้วเรื่องของบุคลิกภาพเราเรียนรู้และฝึกฝนกันได้ง่ายๆเลยก็ให้คุณลองมองคนที่คุณคิดว่าเขาบุคลิกดีหรือใครสักคนที่คุณชื่นชอบและชื่นชมเขาแล้วคุณก็ลองเอาบุคลิกนั้นมาปรับให้ใกล้เคียงกับบุคลิกของคุณ ไม่ได้หมายความว่าต้องไปลอกแบบไปก๊อปี้เข้ามาเป๊ะๆนะคนที่คุณชื่นชอบเป็นคนบุคลิกดีคุณแค่เอาบุคลิกของเขามาปรับให้มันเข้ากับบุคลิกของคุณโดยที่ตัวคุณเองก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นคนอื่นแต่คุณสามารถดูดีได้ในแบบของคุณค่ะที่นี้ในตอนต่อไปที่คุณจะสามารถเอาชนะใจผู้คนได้มาถึงในส่วนที่สคือ คุณจะต้องรู้5เคล็ดลับที่จะทำให้คุณดูเป็นคนสำคัญค่ะทำไมเราต้องดูเป็นคนสำคัญก็เพราะว่าคนสำคัญจะได้รับในสิ่งที่สำคัญไงล่ะคะถ้าคุณมีโอกาสทางธุรกิจถ้าคุณอยากจะดีวงานถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จแน่นอนว่าถ้าคุณได้รับความไว้วางใจคนอื่นให้โอกาสคุณเพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนสำคัญเขาเห็นในความสามารถของคุณดังนั้นแปลว่า คุณเองต้องทําให้ตัวคุณเองเป็นคนสําคัญก่อนอันดับแรกวิธีการเป็นคนสําคัญในหนังสือเล่มนี้ให้เคล็ดลับเอาไว้ทั้งหมดข้คอค่ะข้อที่1คุณต้องเป็นคนยิ้มเก่งคนยิ้มเก่งจะดูมีสเสน่ห์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะยิ้มค้างอยู่แบบนั้นง,ง่ายๆให้กับทุกคนทั้งวันนะคะแต่ให้คุณทํารอยยิ้มของคุณให้เป็นพิเศษและโดดเด่นพวกเขาจะสร้างรอยยิ้ม ก็ต่อเมื่อคุณเห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนสําคัญของคุณเช่นเดียวกันไม่ใช่ยิ้มกราดเกลื่อนไปเรื่อยๆจนคุณดูเหมือนไม่มีความจริงใจดังนั้นเพื่อให้คุณดูเป็นคนสําคัญคุณต้องวางตัวให้สุข,ขุมลุ่มลึกระมัดระวงังไม่ใช่เดินยิ้มไปทั่วๆแต่ให้ยิ้มกันแบบเป็นกันเองคุยง่ายเข้าถึงง่ายเก็บรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของคุณเอาไว้ให้กับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาพิเศษและคุณต้องการที่จะดึงดูดเขา และนั่นแหละค่ะรอยยิ้มของคุณจะมีความหมายมากๆข้อที่2อย่าคุยกับใครนานเกินไปมันจะเหมือนกับคุณเป็นคนไม่มีอะไรทําคนสําคัญย่อมมีเรื่องสําคัญที่ต้องทําและเวลาของเขาก็มีค่าดังนั้นเขาจะไม่มายืนคุยกับใครนานๆเหมือนกับไม่มีอะไรทํานะคะถ้าคุณเจอใครจําเป็นจะต้องทักทายคุณก็ยิ้มทักทายพูดคุยกับเขาสักระยะอาจูเป็นตามมารยาท หรืออาจาจะมีเรื่องต้องพูดคุยกันจริงๆแต่ให้กระชับรัดกุ่มเข้าใจง่ายแล้วก็จบประเด็นแล้วก็ขอตัวแยกออกมาในเวลาที่เหมาะสมค่ะเพราะคุณเองก็ต้องทำในเรื่องสำคัญอื่นๆของคุณเหมือนกันไม่ใช่จะไปยืนคุยหรือนั่งคุยกับใครนานๆข้อที่3คนสำคัญจะต้องพูดแต่เรื่องสำคัญอย่าคุยเรื่องไร้สาระโดยเฉพาะเรื่องการนินทาคนอื่นนี้ไม่เหมาะสมเลยนะคะ คนสำคัญจะรู้ว่าต้องคุยเรื่องไหนแน่นอนว่าคุณจะเอาเวลาของคุณไปทำในสิ่งที่สำคัญดังนั้นการที่คุยแต่เรื่องที่สำคัญและมีประโยชน์จะเป็นเรื่องที่ดีมันจะทำให้คุณดูน่าสนใจหากมีความคิดเห็นมีมุมมองที่จะต้องถกประเด็นกันบ้างก็อธิบายเหตุผลและก็พูดกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่าลืมว่าเวลาของคนทุกคนมีค่าอย่าทำตัวเออเลงเหยคุยเรื่องไร้สาระไปเรื่อย และที่สำคัญการพูดแบบนินทาคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเลยนะคะข้อที่สี่อย่าเปิดเผยตัวเองหรืออยากคุยเรื่องส่วนตัวของตัวคุณเองมากจนเกินไปเวลาคุณเจอใครที่คุยเรื่องส่วนตัวจนหมดเปลือกคุณรู้สึกไหมคะว่าคนคนนั้นไม่ค่อยสาคัญเลยคุณไม่ต้องอยากรู้คุณไม่ต้องอยากถามคุณไม่ต้องค้นหาอะไรเลยเพราะคุณรู้เรื่องของเขาหมดแล้วเขาได้เล่าทั้งหมดให้คุณฟังหมดแล้ว คนสาคัญจะวางตัวให้ดูดีไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปบอกใครต่อใครเพราะว่ารักษาภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยและจะวางตัวให้เกียรติผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตนนิสัยข้อนี้คุณจะต้องรู้ไว้การที่คุณคุยเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไปไม่ใช่ทุกคนที่อยากฟังบางครั้งเขาอาจจะเบื่อหน่ายด้วยซ้ําเพราะบางเรื่องมันเป็นเรื่องของคุณคนอื่นไม่จําเป็นจะต้องมารู้เรื่องของคุณเพราะมันไม่ใช่ประโยชน์ของเขาค่ะข้อที่ห ในการสนทนาให้เป็นฝ่ายบอกลาก่อนบ้างคนสำคัญเวลาไปยืนคุยกับใครเขาจะไม่รอให้อีกฝ่ายขอตัวก่อนนะคะเขาจะต้องเป็นฝ่ายขอตัวก่อนดังนั้นเมื่อคุณสนทนากับใครจนกระทั่งเริ่มจะยืดยาวคุณต้องหาจังหวะหาข้ออ้างและหาวิธีการตัดบทแม้จะกําลังคุยกันอย่างสนุกสนานก็ตามแต่คุณก็จะต้องขอตัวออกมา อย่ารอให้สถานการณ์นั้นคุยจนไม่มีอะไรจะคุยแล้วแต่ละคนจะต้องแยกย้ายกันแล้วสุดท้ายเขาก็เป็นบอกคนบอกคุณเองว่าเขาติดธุดระาแล้วเขาต้องรีบไปแล้วถ้าแบบนี้จังหวะนั้นคุณจะกลายเป็นคนไม่สําคัญทันทีค่ะแต่ให้คุณเป็นคนที่หาจังหวะบอกลาก่อนเป็นฝ่ายจบบทสนทนากรแม้จะกําลังคุยกันสนุกสนานนั่นแหละค่ะวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่คุณจะบอกว่าคุณกับเขายังคุยกันสนุกอยู่เลย คงจะมีโอกาสได้เจอกันในครั้งต่อไปคุณก็จะมีโอกาสได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและคุณก็จะกลายเป็นคนสำคัญและกลายเป็นคนที่น่าสนใจสำหรับเขาเช่นเดียวกันเลยค่ะจิต,ตวิทยา1%เปอร์เซนในการสร้างความประทับใจข้อต่อไปก็คือคุณต้องใช้กฎ3ข้อในการถามชมและถ่อมตัวค่ะถ้าคุณอยากให้ใครรู้สึกประทับใจในตัวคุณเมื่อเจอกันครั้งแรก จำทั้งสามข้อนี้เอาไว้ให้ดีมันเป็นเคล็ดลับการสร้างความประทับใจทำให้คนที่รู้จักกันครั้งแรกรู้สึกว่าคุณเองเป็นคนน่าสนใจคุณเชื่อไหมคะสามสิ่งนี้ทำง่ายมากๆแต่คนส่วนใหญ่กลับคิดว่ามันยากเพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าการจะทำให้คนอื่นประทับใจในตัวเรามันไม่ใช่แค่การทาให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเรานะแต่การทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองนั่นต่างหากคือสิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้นคุณเลยจะต้องทำกฎ3ข้อต่อไปนี้ข้อที่1ถามคุณเคยสังเกตไหมคะคนส่วนใหญ่เจอคนที่คุณอยากจะคุยด้วยหรือเจอกันครั้งแรกจะทำยังไงดีส่วนใหญ่บางคนก็จะพูดเรื่องส่วนตัวของตัวเองใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นมันจะดูน่าเบื่อค่ะแทนที่เขาจะอยากคุยกับคุณเขาจะอยากเดินหนีมากกว่าหรือแม้จะเป็นเรื่องที่คุณสนใจหรือบางทีเรื่องที่คุณสนใจมันอาจจะไม่สบอารมณ์เขา หรือบางเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้สนใจโอ้โหฟังดูเหมือนจะยากแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะดังนั้นอย่าทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันขาดอย่าทาให้เขาเบื่ออย่าทําให้เขาไม่สบอารมณ์เพราะนั่นมันจะสร้างความประทับใจครั้งแรกที่แย่มากๆถ้าคุณอยากให้เขารู้สึกดีถามเรื่องของเขามากกว่าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองการถามคือการแสดงความสนใจมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีและรู้สึกสำคัญ แน่นอนคุณไม่ได้อยากรู้เรื่องของคนอื่นขนาดนั้นแต่ว่าการที่คุณเริ่มบทมสนทนาด้วยการถามไถยมันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณสนใจในตัวเขาเขาควรคิดตรงข้ามกับคุณว่าคุณสนใจดังนั้นเรื่องทั่วไปที่คุณอยากคุยอยากพูดอยากถามคุณก็ถามเรื่องทั่วไปได้เลยไม่ใช่ไปซอกแซกเรื่องส่วนตัวของเขามันจะกลายเป็นการละลาบละล้วงแล้วเขาก็จะอึดอัดนะคะดังนั้นคําถามก็ควรจะถามในเรื่องที่สามารถ พูดคุยกันทั่วๆไปได้ค่ะข้อที่2การชมบอกได้เลยว่าคําชมคืออาวุธที่ดีที่สุดในการสร้างความประทับใจใครๆก็อยากให้คนอื่นชมเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองดังนั้นอย่าพลาดที่จะใช้อาวุธนี้ไม่ว่าคุณจะคุยกับใครเรื่องอะไรให้พูดในแง่ดีที่เกี่ยวกับตัวเขาชมเขายกย่องเขาปกติเวลาที่เราเพิ่งจะเจอกันทาความรู้จักกัน มันก็มีเรื่องทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอาชีพงานอดีเรกความชอบความสนใจเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตคุณก็แค่ต้องหาข้อดีของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนำสิ่งนั้นแหละมาพูชมเขาค่ะไม่ใช่ว่าชมแบบเสแสร้งนะคะคุณต้องรู้สึกว่าคนคนนี้น่าสนใจและคุณอยากจะชมเขาเรื่องนั้นจริงๆเช่นอาจจะเป็นประโยคที่ว่าโอ้โหคุณเก่งมากเลยค่ะ หรือบางทีอาจจะเป็นบอกว่าว้าวเยี่ยมเลยคุณสนใจงานศินละปะเหมือนเหมือนกันล่ะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะหรืออาจจะเป็นบอกว่าโอโ้สุดยอดเลยการใช้ชีวิตของคุณน่าสนุกมากๆฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะการชมมันทําได้ไม่ยากนะคะคุณฟังเรื่องของเขาแล้วคุณก็หยิบประเด็นจากเรื่องที่เขาเล่าให้คุณฟังนั่นแหละมาชมแต่อย่าชมไปเรื่อยเปื่อยอย่าชมแบบที่คุณไม่ได้รู้สึกอยากจะชมคนทุกคนมีข้อดีในตัวเสมอ คุณลองมองหาให้เจอแล้วก็นำสิ่งนั้นมาพูดถึงเขาในแง่ดีแล้วก็ชมเขาค่ะข้อที่สถ่อมตัวอย่าลืมว่าคนทุกคนต้องการให้คุณถ่อมตัวไม่ว่าคนที่จะอยู่เหนือกว่าคุณหรือด้อยกว่าคุณไม่มีใครชอบให้คุณโอ้อวดเพราะฟังแล้วมันจะดูน่าหมั่นไส้ดังนั้นถ้าคุณเพิ่งจะรู้จักใครคุณต้องถ่อมตัวไว้ก่อนไม่ได้หมายความว่าทำตัวต่ำกว่าคนอื่น แค่คุณต้องไม่ทำตัวเหนือกว่าคนอื่นไม่ว่าคุณจะคุยกับใครก็ตามแค่อย่าแสดงออกเหมือนกับว่าคุณเหนือกว่าเขากับคนที่เขาเหนือกว่าคุณเขาอาจจะชมคุณเพราะคนระดับนี้บางคนเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเขามีการฉลาดดังนั้นเขาฉลาดในการวางตัวเขาอาจจะใช้เทคนิคหรือวิธีการเดียวกับคุณนี้ก็ได้ถ้าเขาชมคุณมากมายหรือเป็นฝ่ายพูดถึงคุณบ้างคุณก็อย่าลืมถ่อมตัวไม่ใช่ออวดยิ่งเขาพูดถึงคุณ ชมคุณแล้วคุณจะหลงตัวเองแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะคะส่วนกับคนที่ด้อยกว่าคุณสิ่งที่คุณอย่าไปแตะต้องเลยเด็ดขาดนั่นก็คือข้อดอยของเขาอย่าพูดถึงเรื่องที่คุณดีกว่าเขาคุณเหนือกว่าเขาให้เน้นพูดถึงเรื่องที่เขาดีกว่าคุณเขาเหนือคุณอะไรก็ได้ถ้าคุณรู้จักเขาจริงๆคุณจะหาข้อนั้นเจอเพราะคนเหล่านี้เขามีปมดอยเขาอาจจะเคยโดนดูถูก มันจะทำให้เขารู้สึกฝังใจกับเรื่องบางเรื่องถ้าคุณไปจี้ปมเขาโอกาสที่คุณจะสร้างความประทับใจไม่มีแน่ๆจำไว้ว่ากลยุทธ์ก็คือพูดเพื่อเอาใจเขาไม่ใช่พูดเพื่อเอาดีใส่ตัวนี่คือสุดยอดเคล็ดลับที่จะทำให้คนอื่นชอบคุณคะ่ะจิตตวิทยา1%ในตอนถัดมาเขาบอกว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จแล้วล่ะก็ คุณต้องเป็นผู้ฟังมากกว่าที่จะเป็นผู้พูดคุณเคยสังเกตไหมคะพวกไอดอลจะฟังมากกว่าพูดอธิบายก่อนว่าไอดอลในที่นี้ก็คือคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยผู้คนเหล่านี้ส่วนมากคุณจะเห็นว่าเขาจะตั้งใจฟังเขาจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นแล้วก็เถียงคนอื่นช็อดช็อต,อต,อตน้อยมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนพวกนี้เขาฉลาดไงคะเขารู้ว่าอะไรทำแล้วคนจะชอบ และอะไรทําแล้วคนจะไม่ชอบคนพูดมากคนจะไม่ค่อยชอบหรอกคะ่ะคนฟังมากคนถึงจะชอบเขาก็เลยชอบที่จะฟังมากกว่าเรื่องแบบนี้ต้องใช้ความอดทนนะคะเพราะปกติคนเราชอบพูดมากกว่าชอบฟังเราอยากพูดในสิ่งที่เราคิดเราไม่ได้อยากฟังสิ่งที่คนอื่นคิดและยิ่งคิดไปคนละทางกับเราแล้วละก็บางครั้งเราไม่เห็นด้วยเราก็รู้สึกอยากจะขัดแย้ง เราก็เลยไม่อยากฟังดังนั้นค่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องฝึกตรงนี้ให้ได้คือฝึกความอดทนที่จะกลั้นสิ่งที่อยากจะพูดและฟังสิ่งที่ไม่เข้าหูให้ได้เราดูจะเป็นผู้นําน่ายกย่องและจะมีคนชอบมากกว่าไม่ชอบดังนั้นฝึกทำตัวอย่างนี้ให้สำเร็จฝึกที่จะฟังมากกว่าพูดอย่างแรกไม่ว่าเราจะพูดคุยกับใคร ให้เขาเป็นฝ่ายพูดก่อนเราเป็นฝ่ายพูดที่หลังนี่ถือเป็นการให้เกียรติคู่สนทนาคือให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มสนทนาก่อนจะหัวข้ออะไรก็ตามที่เขาอยากพูดนอกจากนี้เขาก็จะเงียบหลังจากที่เขาพูดจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยเริ่มบทสนทนาของคุณก็ยังไม่สายค่ะการให้อีกฝ่ายเป็นคนเริ่มบทสนทนามันดีมากเลยนะคะ เพราะคุณจะรู้ว่าเขาอยากคุยเรื่องอะไรเขาสนใจเรื่องอะไรไม่ใช่ไปคุยในเรื่องที่เขาไม่สนใจแล้วยิ่งจะทําให้เสียบรรยากาศเขาเองก็เบื่อที่จะฟังเพราะอีกฝ่ายไม่ได้แสดงออกมาก็จริงแต่คุณก็ต้องรู้ด้วยเซนค่ะดังนั้นคุณรอให้เขาเริ่มเองแล้วคุณก็ค่อยคุยหัวข้อต่อไปคุยกันอย่างสนอกสนใจมันจะเป็นการสนทนาที่สนุกค่ะนอกจากนั้น คุณต้องฝึกความอดทนในการฟังไม่ว่าเขาหรือคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มประเด็นขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เขาตรงโตตอบอาจจะมียืดยาวไปบ้างหรือเขาอาจจะพูดไม่หยุดคุณก็ต้องฟังให้เขาพูดให้จบฟังด้วยความอดทนนิ่งใจเย็นและถึงคุณจะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เขาพูดอยากขัดจังหวะเป็นอันขาดถึงคุณจะรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยในประเด็นนั้นยังไงก็ตามเพราะมันคือมารยาทของคู่สนทนาที่ดี คุณต้องให้เขาแสดงความคิดเห็นของเขาให้จบซะก่อนบางคนอาจจะชอบขัดจังหวะขึ้นมาเพราะคิดว่าอีกฝ่ายจะพูดไม่ยอมหยุดหรือ,อยังไงก็จะพูดไม่จบแน่ๆแ,แต่คุณเคยลองอดทนฟังอีกฝ่ายจนพูดจนจบดูบ้างหรือ,อยังล่ะคะเพราะคนปกติคงไม่สามารถพูดอยู่คนเดียวได้เป็นชั่วโมงๆหรอกคะ่ะเขารู้สึกตัวว่าคุณกาลังอดทนฟังเขาอยู่และคุณก็ต้องมีจุดจุดหนึ่ง ที่เขารู้สึกว่าเขาต้องพูดพอแล้วต้องให้คุณเป็นฝ่ายพูดบ้างและเขาก็จะเป็นฝ่ายฟังบ้างสลับกันนั่นเองค่ะถ้าคุณเริ่มพูดในจังหวะน,นี้ทุกอย่างจะดีมากๆเพราะถือว่าคุณได้ให้เกียรติเขาแล้วคุณฟังเขาแล้วเขาก็ต้องให้เกียรติคุณและเป็นฝ่ายฟังคุณบ้างมันยากที่เขาจะขัดจังหวะคุณหลังจากที่คุณพูดไปแค่สองสาคำเพราะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่เขาพูดตั้งนาน คุณไม่ได้ขัดจังหวะตอนที่เขาพูดเลยแต่ถ้าคุณขัดจังหวะเขาการสนทนานั้นจะแย่มากสุดท้ายจะกลายเป็นคู่สนทนาที่ไม่ชอบขี้หน้ากันไปโดยปริยายค่ะอีกอย่างที่สำคัญคือคุณจะต้องฝึกความอดทนที่จะฟังและที่สำคัญคุณก็ต้องฝึกความอดทนในการเป็นคู่สนทนาที่ดีด้วยคุณต้องรู้จักจังหวะในการโต้ตอบแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะขัดจังหวะ แค่โตตอบเวลาที่ฟังบ้างหรือพูดออกไปบ้างสัก2อสามคำหรือมันเป็นประโยคที่ต้องแสดงความคิดเห็นหรือเป็นการแสดงความสนใจว่าคุณกำลังฟังอยู่สิ่งเหล่านี้มันก็แล้วแต่สถานาการณ์ที่คุณจะนำไปปรับใช้ซึ่งบางครั้งมันจะดีมากๆเลยค่ะถ้าคุณสามารถที่จะพูดคุยสนทนากับผู้คนได้อ,อย่างลื่นไหลมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะในการพูดในจังหวะที่คุณเป็นฝ่ายพูดเขาก็จะเป็นผู้ฟังที่ดี ในจังหวะที่คุณฟังเขาก็จะเป็นผู้พูดและคุณจะคัดคนได้ง่ายมากเพราะถ้าใครบางคนเขาพูดอย่างเดียวไม่เปิดโอกาสให้คุณได้พูดพอถึงตอนที่คุณพูดเขาขัดจังหวะคุณคุณก็จะได้รู้ว่าคนแบบนั้นล่ะที่คุณไม่ควรจะเลือกมาเป็นคนที่จะอยู่ในชีวิตของคุณพอดูแล้วถ้าจะไปกันไม่รอดแค่คุยกันไม่กี่คำก็รู้สึกว่าขัดคอกันซะแล้วดังนั้นค่ะต่อให้ใครจะแสดงพฤติกรรมดีไม่ดีอย่างไร แต่คุณต้องเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจเพื่อจะแสดงพฤติกรรมที่ดีและให้เกียรติผู้คนออกมาค่ะความดีมันจะอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเขาแต่ประการใดและในหัวข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของการสร้างเพื่อนต้องเริ่มที่การสนทนาที่ราบรื่นคนที่อยากประสบความสำเร็จต้องรู้จักสร้างเพื่อนสร้างคอนเน็ t ชันไม่ใช่ว่าต้องเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายหรืออะไรถึงขั้นนั้น แต่อย่างน้อยเราก็ต้องมีเพื่อนมีคนที่คบหาสมาคมเอาไว้เพื่อพูดคุยปรึกษาในเรื่องเดียวกันเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชันสร้างโอกาสดีๆให้ซึ่งกันและกันหรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือสิ่งที่คุณจะนำพาไปในสิ่งที่ดีๆร่วมกันค่ะแต่หลายคนบอกว่าเป็นคนสร้างเพื่อนไม่เก่งบางคนขี้อายที่จะพูดคุยกับคน หรือบางคนคุยกับใครก็ไม่ค่อยจะลงรอยเท่าไหร่แทนที่จะสร้างเพื่อนบางครั้งจะเป็นการสร้างศัตรูต่างหากแบบนี้ไม่ดีแน่ๆค่ะเพราะแค่สร้างเพื่อนไม่เก่งก็ว่าแย่แล้วแถมยังจะสร้างศัตรูเก่งสงสัยจะอยู่รอดบนเส้นทางของความสําเร็จได้ยากมากดังนั้นคุณต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องเริ่มฝึกนิสัยในการสร้างเพื่อนคุณต้องทำให้คนที่เจอกันอยากจะเป็นมิตรกับคุณ ยิ่งคนที่คุณอยากเป็นมิตรกับเขายิ่งต้องทำให้เขาอยากเป็นมิตรกับคุณด้วยฟังดูเหมือนจะยากเพราะอาจจะต้องใช้พรสวรรค์นในการสร้างเพื่อนเก่งหรือเปล่าจริงๆไม่จำเป็นขนาดนั้นค่ะคุณแค่จะต้องเรียนรู้เทคนิคอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองและเทคนิคที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือการสนทนากับคนอื่นให้ได้อย่างราบรื่นเพราะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างเพื่อน ถ้าคุณคุยกับใครในครั้งแรกแล้วเขาไม่ชอบคุณเขาก็คงจะไม่มาเป็นเพื่อนกับคุณหรอกค่ะแต่ถ้าเขาคุยกับคุณครั้งแรกเขาชอบคุณโอกาสที่จะได้เป็นเพื่อนกันมันก็จะมีมากขึ้นดังนั้นการสนทนากับคนที่รู้จักครั้งแรกทำให้เขาชอบคุณคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะเคล็ดลับนั้นไม่ยากข้อแรกการสนทนาที่ราบรื่นต้องเริ่มจากการพูดคุยถูกคอกันเหมือนคุยเรื่องเดียวกันได้ คุยสนุกคุยมันตั้งแต่หัวข้อที่คุณเริ่มขึ้นมันจึงสำคัญมากๆคุณจะต้องเริ่มคุยในเรื่องที่เขาชอบในเรื่องที่เขาสนใจและก็ไม่เบื่อไม่ใช่คุยในเรื่องที่คุณอยากพูดคุยในเรื่องที่คุณสนใจแล้วไม่ได้สังเกตคนอื่นเลยว่าเขาไม่ได้ชอบเรื่องนั้นแล้วคุณก็เปิดประเด็นแล้วก็คุยไม่หยุดนั่นแหละค่ะไม่โอเคเลยดังนั้นให้คุณหาหัวข้อที่คุณและเขา น่าจะเห็นพ้องต้องกันหลีกเลี่ยงการหาหัวข้อที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งด้วยนะคะเพราะบางหัวข้อคุยกันแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้ขัดแย้งกันได้เช่นเรื่องของศาสนาเรื่องของการเมืองเรื่องของทีมกีฬาแต่ละคนอาจจะชอบคนละทีมอะไรแบบนี้ก็เอาไว้ทีหลังคุยเรื่องทั่วๆไปก่อนจะดีกว่าเรื่องทั่วไปที่สามารถคุยได้จะเป็นเรื่องงานอดิเรกที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องปาร์ตี้ หรืออะไรที่พอจะคุยกันได้แบบไม่ซีเรียสนะคะแต่บางครั้งถ้าฝ่ายตรงข้ามเริ่มหัวข้อพูดอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุยต่อไปอาจจะขัดแย้งกันขึ้นมาได้คุณก็ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นออกไปอาจจะเงียบไว้คุณต้องเข้าใจว่าคุณกับเขายังไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมันต้องมีบ้างอยู่แล้วแหละแต่มันจําเป็นไหมที่คุณจะไปเถียงเขามันไม่จําเป็นเลยประเด็นก็คือคุณต้องสร้างเพื่อน และอยากเป็นเพื่อนกับเขาดังนั้นถึงเขาจะมาคนละแนวเขาจะคิดต่างกับคุณแบบสุดขั้วแต่ถ้าเขามีประโยชน์หรือว่าเขาจะเป็นคนที่คุณอยากจะมีคอนเน็ชันกับเขาต่อไปคุณก็ต้องเลือกที่จะไม่เถียงและมองข้ามเรื่องเหล่านั้นไปค่ะจุดอ่อนของคนก็คือบางครั้งเราก็ชอบเห็นด้วยกับเราหมายความว่าอยากจะให้เขาเป็นพวกเดียวกับเราเราไม่ชอบคนที่ขัดแย้งเราตั้งแต่แรก ดังนั้นคนก็เลยเอาจุดอ่อนนี้มาใช้เพื่อเอาชนะใจคนให้ได้มาใช้ในการสร้างเพื่อนได้มากมายเท่าที่คุณต้องการคุณทำให้ใครก็ตามชอบคุณได้ง่ายมากถ้าคุณทำตัวเป็นพวกเดียวกันกับเขาและคนที่ได้ประโยชน์มันไม่ใช่เขาแต่ก็คือคุณนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วการสนทนาที่ราบเรื่อนนั้นคุณสามารถควบคุมมันได้คุณอาจจะคุยยาวในเรื่องที่คุณเห็นด้วย และหาจังหวะเปลี่ยนเรื่องในเรื่องที่คุณไม่เห็นด้วยก็แค่นั้นเองค่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบทำกับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือยิ่งคุยกันในเรื่องที่มีความคิดเห็นขัดแย้งอยู่แล้วยิ่งคุยยาวค่ะไปไป,ไปมามาคุยกันไม่จบหรือไม่ก็จบที่การทะเลาะบ่อแวงกันกลายเป็นไม่ชอบคี้หน้ากันซะอย่างนั้นซึ่งมันไม่จำเป็นเลยและที่สำคัญบอกไว้เลยนะคะมันไม่ฉลาดเลยค่ะ ดังนั้นถ้าคุณจะสร้างเพื่อนคุณก็ต้องสร้างเพื่อนอย่าหลงประเด็นไปสร้างศัตรูสะนะคะหัวข้อสำคัญอันต่อไปถ้าคุณเริ่มได้รู้จักกับใครแล้วการเจอกันในครั้งต่อไปสิ่งที่คุณต้องทำให้ได้คือจดจำชื่อจำรายละเอียดของบุคคลน,นั้นให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะเขาถือเป็นคนสำคัญของคุณแล้วการที่คุณสามารถจดจำรายละเอียดของพวกเขาได้มันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคุณ อาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วหากคุณจำได้คุณจะดูเป็นคนสำคัญขึ้นมาทันทีค่ะตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าคุณณเดชเป็นคนสำคัญของคุณเพราะว่าเขาอาจจะเป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่งและคุณกำลังจะวางแผนเพื่อร่วมธุรกิจกับเขาและในบริษัทนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องรู้จักกับคุณณเดชคุณอาจจะเคยเจอกับเขาแล้วสิ่งที่คุณต้องจำให้ได้คือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาค่ะ เช่นเขาทำงานอยู่ที่บริษัท A เขาเป็นซ e o เขาชอบตีกลอฟเขามีครอบครัวแล้วเขามีลูกสามคนและเขาเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเห็นไหมคะสมมติว่านี่คือรายละเอียดเวลาเจอกันคุณจะได้ทักทายพูดคุยกับเขาได้อย่างเช่นสวัสดีค่ะคุณณเดชเป็นยังไงบ้างคุณณเดชสบายดีนะคะแล้วตอนนี้ลูกๆเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเขาตอบแล้วคุณอาจจะพูดคุยชวนพูดคุยเรื่องต่อไปได้ว่า โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะยังได้มีโอกาสไปตีกอล์ฟอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้เหมือนเดิมไหมแล้วมีบางช่วงที่คุณต้องไปต่างประเทศบ่อยๆเดี๋ยวนี้ยังมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศอยู่ไหมคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นรายละเอียดเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นทั้งสิน้นคุณจะเห็นว่าบทสนทนานี้เป็นเหมือนการที่คุณเคยเจอกันกับเขาแล้วก่อนหน้านั้นคุณรู้จักกันกับเขาแล้วเบื้องตน้นพอมาเจอกันครั้งที่สองคุณทักทายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขา มันจะทําให้เขาประทับใจแน่นอนค่ะว่าคุณใส่ใจคุณจําชื่อเขาได้คุณจํารายละเอียดเขาได้ว่าเขาชอบไปต่างประเทศลูกๆเขากําลังปิดเทอมหรือรายละเอียดเรื่องต่างๆมันจะทําให้เขาเห็นว่าคุณเองเห็นเขาเป็นคนสําคัญแล้วทําไมคุณจะต้องจดจํารายละเอียดของคนสําคัญให้ได้มากที่สุดเงาหรอคะก็เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่คุณจะสร้างความประทับใจในทุกครั้งที่เจอกัน เมื่อเขาเป็นคนสำคัญของคุณคุณจะได้มีโอกาสเป็นคนสำคัญของเขาเขาเองก็จะไม่ลืมในเรื่องของคุณเช่นเดียวกันการจดจำชื่อจำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราหรือเกี่ยวกับตัวเขามันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งกันและกันเพราะทุกคนจะมีความทรงจำและจดจำคนที่เราประทับใจหลายๆครั้งได้เป็นอย่างดีคะ่ะในทางตรงกันข้ามถ้าคุณไม่เคยจดจำรายละเอียดคุณไม่เคยใส่ใจใครโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่คุณอยากจะร่วมงานหรือคนที่เขาอาจจะให้โอกาสคุณในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องต่างๆแต่คุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กน้อยนี้คุณจะไม่มีทางทำให้คนอื่นประทับใจคุณได้เลยคุณลองนึกดูนะคะคุณรู้สึกยังไงเวลาที่คุณมีคนที่คุณเคยเจอแล้วแล้วอยู่ๆเขาจำชื่อคุณไม่ได้ไม่เอ่ยชื่อคุณเวลาทักทายหรือตลอดการสนทนาไม่ถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณเลย นั่นก็เพราะว่าเขาจําคุณไม่ได้แน่นอนคุณอาจจะรู้สึกไม่ดีและคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเขามันไม่ใช่ว่าคุณอยากเป็นคนสําคัญของเขาคุณแค่อยากเป็นคนสําคัญและทําให้คุณรู้สึกว่าเขาทําไปแล้วว่าคุณไม่ใช่คนสําคัญเพราะจาอะไรเกี่ยวกับคุณไม่ได้เลยมองในทางกลับกันเหมือนกันเลยค่ะถ้าคนที่คุณอยากจะดวธุรกิจกับเขาด้วยคุณก็จดจำอะไรเกี่ยวกับคนคนนั้นไม่ได้เลย เขาก็จะรู้สึกแบบเดียวกันนั่นแหละค่ะว่าคุณช่างไม่รู้อะไรเลยคุณช่างไม่ใส่ใจเขาเอาซะเลยคุณช่างไม่สร้างความประทับใจอะไรเอาซะเลยดังนั้นเรื่องเหล่านี้อาจจะมองดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดว่าคุณบังเอิญว่าจำไม่ได้จริงๆคุณก็อยากเขินอายที่จะถามนะคะคุณสามารถถามได้อย่างเช่นขอโทษนะคะ คุณหน้าพี่แต่จําไม่ได้จริงๆครั้งก่อนที่เราเจอกันนึกเท่าไหร่ก็นึกชื่อพี่ไม่ออกแย่จังเลยค่ะพยายามคิดแล้วนันเนี่ยแล้วถ้าเขาบอกคุณมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้จําให้ได้นะคะอย่าทําให้ต้องเสียความรู้สึกกันเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3เรื่องเหล่านี้สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะจิตตวิทยา1%ที่จะทําให้คุณเหนือคนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความประทับใจ ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทักทายและบอกลาให้ทุกคนรู้สึกดีค่ะการทักทายและการบอกลาดูเหมือนจะเป็นเรื่องไม่สำคัญคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามและก็เน้นสร้างความประทับใจในช่วงเวลาที่สนทนากันมากกว่าแต่มืออาชีพจะไม่คิดอย่างนั้นการทักทายและการบอกลาถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งในการสร้างความประทับใจให้อีกฝ่ายค่ะพวกเขาไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี และทําให้เพอร์เฟกที่สุดที่จะทําได้ยิ่งจะดีเลยนะคะความจริงก็คือคุณสามารถทําให้ใครประทับใจตั้งแต่คุณทักทายเขาและทําให้เขาประทับใจได้ยิ่งกว่าตอนที่คุณบอกลาเขาค่ะแน่นอนการที่คุณมีช่วงเวลาในการสนทนาการที่น่าประทับใจเป็นสิ่งสำคัญแต่มันก็จะเหมือนหนังสือที่คุณอยากอ่านตอนเริ่มที่มันโดนใจและตอนจบยิ่งจบได้ด้วยความประทับใจมันจะเพอร์เฟ ดังนั้นคุณก็ต้องทำให้เขารู้สึกและก็ตอนที่คุณทักทายและบอกลาเขาก็จะตราตึงกับคุณไปโดยตลอดอะไรที่ทำให้ทุกคนรู้สึกดีมันก็คือความรู้สึกสำคัญคนทั่วๆไปอาจจะพยายามแค่ทำให้เป็นคนสำคัญแต่คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะทำให้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นพวกเขาถึงเอาชนะใจผู้คนได้มากมายถามว่ามันจำเป็นไหม ที่เราจะต้องทำให้ทุกคนรู้สึกสำคัญแม้แต่คนที่บางคนเราอาจจะไม่ได้แคร์ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าคุณทำมันได้มันก็ดีไม่ใช่หรอคะเพราะมันก็จะมีประโยชน์อยู่แล้วที่จะทำให้ทุกคนหันมาชอบคุณดังนั้นการเริ่มที่การทักทายทำให้ทุกคนรู้สึกดีสิ่งแรกที่ต้องจำไว้ก็คือคุณอย่ายิงคนที่คุณคิดว่าไม่สำคัญอาจจะสำคัญก็ได้ เพราะวันหนึ่งเขาอาจจะมีส่วนช่วยเหลือคุณบางอย่างดังนั้นคุณอย่ามองข้ามคนที่ไม่สำคัญอย่างน้อยเมื่อเจอกันก็ให้ยิ้มและทักทายเขาแค่นั้นเขาก็รู้สึกดีแล้วค่ะการให้ความสำคัญทำได้ง่ายๆไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายคุณอาจจะใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีทำให้คนบางคนรู้สึกสำคัญอย่างเช่นอาจจะแค่ยิ้มแล้วก็ทักทายเขาหรือถามซักหนึ่งคำถามอย่างเช่น คุณเป็นยังไงบ้างคะหรือคุณกำลังจะไปไหนกันคะแค่ประโยคง่ายๆสั้นๆก็พอแล้วคะ่ะและที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าคุณจะคุยกับใครนานหรือไม่นานคุณต้องทิ้งความรู้สึกสำคัญเอาไว้ให้เขาตอนบอกลาคะ่ะอย่าหยุดแล้วก็ยืนคุยกันแบบแล้วใครๆจู่ๆจะเดินจากไปก็เดินจากไปเฉยๆแบบนั้นมันไม่ได้ทิ้งความรู้สึกสาคัญเอาไว้มันจะทำให้ไม่เกิดอะไรขึ้นในการสนทนานั้น แล้วคุณจะกลายเป็นคนไม่สำคัญดังนั้นคุณต้องให้ความสำคัญกับการบอกลาไม่ว่าคนที่คุณคุยด้วยจะเป็นใครก็ตามนะคะสมมุติว่าคุณกำลังคุยกับใครบางคนและคุณก็อยากจะหยุดคุยให้พยายามจบบทสนทนาและพูดขอตัวอย่างสุภาพถ้าคุณกำลังรีบให้บอกเหตุผลว่าทำไมคุณรีบอย่างเช่นคุณมีธุระคุณต้องไปทำอะไรหรือคุณต้องไปที่ไหนไม่ใช่แค่บอกว่า ขอโทษทีนะคะผมรีบแล้วคุณก็เดินจากไปเลยมันอาจจะทิ้งท้ายว่าแล้วเจอกันใหม่หรือขอโทษน,นะคะผมรีบเราคงมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับหรือขอโทษน,นะคะพอดีว่าผมรีบแล้วเราเจอกันใหม่นะครับมันก็อยางจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกว่านะคะโดยที่คุณจะบอกแค่ว่าผมรีบแล้วก็เดินจากไปเลยมันน่าจะดูไม่เหมาะคะ่ะนอกจากการขอตัวแบบสุภาพแล้วคุณอาจจะทิ้งท้ายก่อนที่จะเดินจากไปว่า แล้วคุณจะไปไหนต่อหรือแล้วคุณจะไปทําอะไรต่อมันเป็นการให้ความสนใจในตัวเขากลับด้วยนะคะถ้าใครบางคนทํากับคุณแบบนี้ตอนที่เขาบอกลาคุณเองก็คงรู้สึกดีเพราะการที่ใครบางคนอยากจะรู้และใส่ใจเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆของคุณมันก็ย่อมทําให้คุณรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนสำคัญลองนึกในแบบตรงกันข้ามถ้าเขาบอกว่าเขาจะไปไหนไปทำอะไรแล้วเขาขอตัวโดยไม่สนใจว่าคุณจะไปไหนไปทำอะไร คุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจคุณพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับว่าเขาวางตัวสำคัญกว่าคุณซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าประทับใจอีกนั่นแหละค่ะดังนั้นจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะคุยกับใครคนที่สำคัญกว่าคุณหรือคนที่สำคัญน้อยกว่าคุณคุณก็ต้องทำให้เขารู้สึกสำคัญและแค่คำถามเดียวมันจะทำให้คุณรู้สึกดีมากๆ อีกวิธีหนึ่งในการสร้างความประทับใจที่ดีที่สุดก็คือเมื่อคุณได้เจอคุณได้คุยหรือคุณได้ทำความรู้จักใครถ้าเขาค่อนข้างเป็นคนสำคัญเมื่อถึงเวลาบอกลากันให้คุณทิ้งนามบัตรเอาไว้ให้เขาแลกเบอร์แลกลายหรือทิ้งคอนแทคกันเอาไว้เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนหรือมีโอกาสจะได้พูดคุยติดต่อประสานงานสร้างสัมพันธ์กันในภายหลังได้ดังนั้นแม้ว่าคุณจะสนใจหรือไม่สนใจในตัวเขา หรือไม่ได้อยากจะสร้างสัมพันธ์ใดๆอย่าทำให้เขารู้สึกว่าก่อนจากลาเขาไม่สำคัญแต่ประการใดแม้คุณจะคิดว่าคุณไม่ได้สนใจแต่คุณจะไม่มีโอกาสดีๆแบบนั้นอีกคุณไม่มีทางรู้ว่าคนที่คุณพบในแต่ละวันเขาเป็นใครสักวันหนึ่งคุณอาจมีโอกาสได้เจอเขาได้พึ่งพาอาศัยกันไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณจงสร้างความประทับใจทิ้งเอาไว้ให้กับทุกๆคน คุณจงเป็นคนสำคัญไม่ใช่เพราะคุณอยากจะได้ประโยชน์จากใครแต่เพราะคุณเป็นคนที่เป็นคนมีความสำคัญคุณเข้าใจหลักจิตตวิทยาและคุณก็ให้ความสำคัญกับผู้คนมันเป็นหลักพื้นฐานเป็นการสร้างนิสัยที่ดีของตัวคุณเองผู้คนจะประทับใจคุณถ้าคุณเองก็รู้สึกภาคภูมิใจและประทับใจในตัวของคุณเองการปฏิบัติที่ดีต่อผู้คนย่อมส่งผลต่อนิสัยที่ดีของคุณ ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะไปทำเพื่อใครแต่สิ่งนั้นมันส่งผลดีต่อคุณอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นหลักการจิตเตวิทยาที่จะทำให้คุณอยู่เหนือคนหรือจิตตวิทยาที่จะทำให้คุณสามารถเอาชนะใจคนได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้รายละเอียดลึกๆเพิ่มเติมสามารถหาหนัซื้อหนังสือซึ่งเป็นของคุณเชอร์มานรัตนพงศ์ตระกูลเอามาอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ชื่อหนังสือจิตตะวิทยาแค่1%เปอร์เซนที่ทำให้คุณเหนือคนหนังสือเล่มนี้พิมพ์เกี่ยรอบก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยค่ะเนื้อหาก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสสเตชันเดี๋ยวเราจะมีตอนต่อไปมาให้ฟังอีกค่ะวันนี้คงฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ